Contest 2011ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราจะได้มีการประกวดกันแล้วเราก็จะได้มีการส่งบัตรเชิญให้พี่ๆสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาทราบถึงรายละเอียดรวมไปถึงบริษัท DRM ส่งตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติมากว่าได้รับการติดต่อจากกองประกวดจากญี่ปุ่นนะฮะให้ถือให้เป็นตัวแทนถือลิขสิทธิ์เราก็ได้โปรโมทประเทศไทยในอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกเราจึงรับลิขสิทธิ์นี้เข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนที่แตกต่างไม่ซ้ำจากแบบเดิมนะฮะเราจะทำการประกวดออกมานะฮะทั้งโชว์เราจะเป็นแฟชั่นโชว์ไปจนจบยังไงเราก็คงต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่ร่วมกันทำสารฝันทำงานนี้กันนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเรามีศักยภาพทางสื่อนี้เราก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะรับสมัครกันถึงโครงการนะคะซึ่งหลังจากที่มีการทำประชาสัมพันธ์ในที่ได้ผ่านสวัสดีครับบริษัทตทจำกัดมหาชนนะครับเราก็มีความยินดีการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาคนนะครับการสร้างได้ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางปตท.ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของนางแบบของแฟชั่นนี่นะครับเขาจีบชุดครับแต่งกายต่างๆมานะครับรวมทั้งบุคลากรที่ใช้ทำสร้างรายได้และเป็นการสร้างงานจำนวนมากให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยนะครับเพราะประเทศไทยเราถ่ายวิธีฮาโปรโมทชายทะเลอันดามันของประเทศไทยนะครับจะเอามาฉายโชว์ในวันประกวดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีการท่องเที่ยวดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับตัวจังซีรอนเองนะครับก็ยังสนับสนุนนะครับเบสท็อปสวิมสูทนะครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับที่จังซีรอนอยากจะมอบให้เป็นกำลังใจสำหรับน้องที่เข้าประกวดในครั้งนี้ด้วยครับไม่ได้ก็คือตันเดนิสพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเราทุกคนก็ผู้สนับสนุนซึ่งให้ความ